ถึงเหตุหอสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นถึง2ครั้งอันนี้มาจากความขัดข้องของระบบที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าตรวจสอบค่ะ นายสันจันทร์ธรวงป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยนะคะว่าเมื่อเวลา11นาฬิรรรกาสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดภูเก็ตสถานีอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเสียงสัญญาณดังขึ้นที่บริเวณหอเตือนภัยของจังหวัดภูเก็ตเช่นหาดในายางและหาดกามลาทําให้ประชาชนตื่นตระหนกและอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภยัยซึ่งทางสํนรรานักงานป้องกันและบราารเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดภูเก็ตได้ประสานข้อมูลไปยัง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยืนยันการแจ้งเตือนปรากฏนะคะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะส่งผลกระทบหรือว่าเกิดสึนามิต่อจังหวัดชายฝั่งอันดามันแต่อย่างใดและไม่มีการกดสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ดังกล่าวแต่อาจจะเกิดจากความขัดข้องของระบบ นายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวนะคะว่าจากการตรวจสอบไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้รับการยืนยันว่าไม่มีการกดสัญญาณเตือนภัยและในส่วนของจังหวัดก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะคะว่าจะเกิดสึนามิซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดก็ยืนยันว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเกิดจากความขัดข้องของศูนย์เตือนภัยซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปทําการแก้ไขโดยด่วนค่ะ